สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วันจะมาแบ่งปันวิธีตุ๋นเนื้อนะคะทำหนมจีนน้ำวัวเขาเรียกหนมจีนน้ำวัวนะคะวิธีตุ๋นนะคะพี่วันจะใส่เครื่องตุ๋นน้ำเดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องตุ๋นไปเครื่องตุ๋นเนี่ยเครื่องตุ๋นเนื้อนะคะทุกคนเห็นไหมนะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเครื่องตุ๋นแล้วมันจะได้หอมเนื้อมันจะได้ไม่คาวนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อนี่เป็นชิ้นอะต้องทำเป็นชิ้นก่อนนะคะแล้วค่อยมาหั่นทีหลังหั่นพอคำเนี่ยค่ะเอาไปตุ๋นเอาลงไปตอนน้ำเดือดๆนี่แหละค่ะทุกคนพี่หวานจะตุ๋น3โลตุ๋นทำขนมจีนน้ำวัวเนี่ยค่ะเนื้อวัวขนมจีนน้ำวัวก็คือจะตุ๋นนะคะทุกคนคือว่าเราตุ๋นให้เดือดน้ำมันเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับพี่วันจะใช้เครื่องตุ๋นเนื้อโดยเฉพาะซื้อที่ตลาดทั่วไปค่ะทุกคนมันจะมีไปบอกเขาบอกว่าเอาเครื่องตุ๋นเนื้อนี่นะคะเนี่ยค่ะรอแป๊บนึงรอให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วน้ำดำมันขึ้นมาเราจะช้อนน้ำดำออกให้หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะรอแป๊บนึงค่ะเคล็ดลับนะคะทำให้น้ำใสและขนมกินน้ำวัวกินคือว่าเอาไปทั้งชิ้นอย่างเงี้ยเวลามันเดือดมันฟูขึ้นมาแล้วเราค่อยเอามาหั่นตุ๋นไปเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเลยตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนเวลามันเปื่อยแล้วเราค่อยมาปรุงว่าจะปรุงแบบไหนนะคะหอมมากเลยหอมมากรอแป๊บนึงค่ะพอมันเดือดแล้วเราก็มันจะเป็นฟองดำๆขึ้นมาเราช้อนขึ้นมาทิ้งเพื่อที่จะให้มันน้ำใสน่ากินนะคะทุกคนนี่วิธีตุ๋นเนื้อมันเป็นเอ็นแล้วก็เสร็จมันเป็นเอ็นแล้วก็เนื้อกับเอ็นติดกันนะคะทุกคนเอามาตุ๋นแล้วจะอร่อยมากที่อยู่บ้านไทเอิร์นอยู่บ้านยโสธรเขาเอ่ยว่าขนมจีนน้ำวัวใช่ค่ะปกติจะเป็นขนมจีนน้ำยาป่านู่นนี่นั่นนะขนมจีนน้ำวัววัวนี่คือว่าเอาไปตุ๋นให้เปื่อยเลยนะคะทุกคนค่ะพอมันเดือดแล้วนะเราก็นี่ไงคะฟองมันเป็นดำขึ้นมาเราก็ช้อนฟองดำมันทิ้งนะคะมันคงจะเป็นเลือดนี่แหละไอ้ที่ว่ามันสกปรกอะค่ะช้อนขึ้นมาทิ้งเลยนะคะทุกคนช้อนขึ้นมาทิ้งคือว่ามันจะทำให้น้ำเราอะใสหน้าทิ้งเราช้อนในพวกนี้ออกมามันจะเดือดปุบๆออกมาแล้วเรามันน้ำดำมันอ่ะมันจะเป็นน้ำร้อนดำขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็ซ้อนขึ้นมาทีนี้ซ้อนให้หมดเลยนะคะทุกคนยิ่งเดือดขึ้นมาเนี่ยก็อุ้ยหอมมากเลยก็จะเป็นน้ำเหลืองขึ้นมาซ้อนขึ้นมาที่หนึ่งซ้อนทีนะคะบอกแฟนแต่ไม่ทำเพราะว่าเมื่อวานหนาน้ำอ่ะต้องใส่พริกเลยนะคะทุกคนเวลาเราตุ๋นนะถึงจะหอมเครื่องตุ๋นจริงนะน้ำมันก็ต้องใส่ด้วยมันถึงจะอร่อยตอนนี้เพราะว่ามันกำลังเพิ่งจะต้มมันยังไม่เปื่อยนะคะทุกคนถ้ามันเปื่อยแล้วเราค่อยเอาขึ้นมาหั่นให้พอดีคำไม่ต้องเปื่อยมากก็พอให้มันหั่นง่ายๆนะคะถ้าไปหั่นแบบที่มันสดๆอย่างมันหั่นยากเพราะว่ามันมีเองนะคะถ้าว่ามาหั่นตอนที่ว่ามันสุกแล้วมันก็จะทำให้หั่นง่ายมาก
ง่ายมากเอาพอดีคำพอดีคำเหมือนทีมน้ำงูนี่นะคะก็ต้องเห็นนะคะเวลาตักฟองขึ้นมาด้วยน้ำมันก็จะใสขึ้นมาเรื่อยๆที่วันจากที่ผีที่ผ่านมากเลยเรื่องทีมที่แบ่งฟันนะคะทุกคนแบ่งฟันนี่ตุ๋นอันนี้นะเอาไปตุ๋นขายได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้หมูกับเนื้อมันราคาพอๆกันน่ะราคาพอๆกันน่ะโลละ200กว่าบาทเหมือนกันนะคะเอามาตุ๋นแล้ววันไหนจะตุ๋นอะไรนะคะไอ้พวกตับพวกตับของหมูอะค่ะโอ้ยอันนั้นก็ตุ๋นอร่อยมากเลยนี่นะคะพอตักขึ้นมาแล้วน้ำมันก็จะใสขุ่นขึ้นมาแล้วตักขึ้นให้หมดตักอย่าให้เหลือเลยไอ้ที่ว่าถ้าว่ามันเหลือขึ้นมาฟองมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราพยายามตักออกให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วน้ำมันจะใสน้ำมันจะใสและหอมเครื่องด้วยนะคะหอมเครื่องก็จะตุ๋นอยู่ในนี้แล้วค่ะจะเพิ่งไปใส่อะไรแค่ตุ๋นใส่เครื่องมันก็พอแล้วเวลาเราจะปรุงเราค่อยมาปรุงเราก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะผงนัวนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือเดี๋ยวดูวิธีทำที่เราจะที่เราจะทำเป็นวิธีทำทั้งหมดเลยให้หนูมันจะได้เอาไปทำอันนี้นะคะน้ำไอตุ๋นเนี่ยเครื่องตุ๋นเนี่ยเราตุ๋นขายได้เลยนะตุ๋นน่ะตุ๋นขายได้เลยอร่อยถ้าเวลาเราไปรอหั่นตอนที่ว่ามันยังไม่สุกนะคะทุกคนมันจะหั่นยากเนี่ยเพราะว่าที่เราจะเอาเอ็นมันด้วยเนี่ยค่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเอ็นด้วยเป็นชิ้นเอ็นเป็นแผ่นเอ็นเนี่ยค่ะแล้วน้ำมันก็เริ่มใสน้ำมันก็เริ่มใสแล้วตักขึ้นเรื่อยๆค่ะพอมันดึกพอเนื้อเปื่อยแล้วก็เอามาหั่นนะคะทุกคนหั่นพอดีคำหั่นพอดีคำหั่นพอดีคำนะคะเนื้อเปื่อยอันนี้แหละมันจะเป็นเนื้อเปื่อยแล้วก็หม้อมันก็เดือดๆแล้วก็ลงไปในหม้ออันนี้คือเปื่อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเปื่อยแล้วนี่ค่ะมันจะมีเนื้อเอ็นด้วยเนี่ยจ้ะต้องให้มันเปื่อยแบบละลายในปากเนี่ยมันหั่นได้แล้วมันร้อนเอาให้พอดีคำอ่ะอร่อยอร่อยนะคะทุกคนแล้วแต่เรานะว่าจะหั่นแบบไหนเนี่ยจ้าวิธีหั่นวิธีต้มเนื้อน้ำข้าวปุ้นเขาเอิ้นน้ำข้าวปุ้นเนี่ยจ้ะอันนี้มันเป็นเครื่องตุ๋นนะคะทุกคนใช้มือนะมันพอมันเปื่อยแล้วมันก็จะหั่นง่ายพอหั่นแล้วมันก็เนี่ยจ้ะเอาพอดีคำมันจะมีเอ็นด้วยนะคะทุกคนใส่หม้อลงไปมันร้อนมันยังร้อนอยู่นี่จ้ะเนี่ยมันก็เปื่อยแล้วนะเปื่อยแล้วมันโอเคแล้วใส่ลงไปในหม้อต้มอีกรอบนึงนี่นะคะเนี่ยเอ็นอร่อยเนื้อติดมันเนื้อติดเอ็นอันนี้คือหั่นนี่มันจะอร่อย
ให้มันละลายในปากจะไม่คาวเพราะว่ามันเปื่อยแล้วก็มาหั่นถ้าไปหั่นตอนที่ว่ามันยังไม่สุกนะคะทุกคนมันหั่นยากมากเพราะเอ็นมันหนามากมันจะหั่นมันเป็นเอ็นร้อนเอ็นมันที่ขนาดสุดจะหั่นได้แต่ว่ามันก็ต้องตุ๋นไปอีกนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแค่นี้พอมันต้องตุ๋นไปอีกนะคะแสบร้ายนี่ค่ะเนื้อไอ้ที่ดำๆนี่มันเป็นนี่นะคะทุกคนมันเป็นเครื่องผมดูเนื้อนะคะเวลาหั่นก็หั่นตามขวางมันจะมีเอ็นอยู่ข้างในด้วยนะคะทุกคนเอ็นหั่นพอดีคำแล้วเวลาทานเวลากินมันก็จะได้กินง่ายคำใหญ่ๆว้าวนี่นะคะทุกคนเนื้อตุ๋นขนมจีนน้ำอะไรนะน้ำวัวขนมจีนน้ำวัวเกลือนะคะทีนี้ก็คือว่านี่จะปรุงแล้วลืมเปิดฝาไว้ใส่เกลือให้พอดีเลยนะคะให้แบบว่าไม่ต้องไปนี่นะคะทุกคนมันหม้อใหญ่ใส่ประมาณครึ่งทัพพีไม่พอก็ใส่เพิ่มถ้ามันจะไม่เพราะว่าเราใส่เกลือแล้วมันจะไม่นั่นมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่คาวเนี่ยค่ะพอมันไม่นั่นน้ำฟองมันก็ตักขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมันจะได้อร่อยอันนี้มันคือมันตักทิ้งเลยตักทิ้งให้หมดเพราะมันเดือดอยู่เนี่ยค่ะช้อนทิ้งให้หมดก็จะอร่อยเพราะว่ามันหั่นแล้วมันก็จะช้อนง่ายวิธีตุ๋นเนื้อนะคะคือว่าไม่ต้องไปใส่น้ำปลาอะไรทั้งนั้นน่าจะใส่เวลาเราปรุงมันไม่เค็มแล้วค่อยมาใส่แต่นี่เราตุ๋นเกลือเลยนะคะทุกคนใส่เกลืออย่างเดียวเลยเอาให้พออืมอร่อยมันไม่คาวแต่ถ้าใส่พวกน้ำปลานี่มันจะคาวไม่ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนน่าผิวมากเพราะดีคำเนี่ยไอ้น้ำมันมันเนี่ยตักทิ้งให้หมดอย่าเก็บไว้ค่ะข้าวปุ้นน้ำวัวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยใส่เนื้อเปื่อยนะคะพริกเติมพริกแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ผัก
กระเทียมใส่หอมเจียวค่ะมะนาวพี่วันจะไม่ใช้น้ำส้มค่ะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ